ถามว่าสวดมนต์เป็นสมาธิไหมเป็นสมาธิทำไมต้องสวดมนต์อ้าวนี่บางคนก็บอกว่าไม่เข้าใจสมาธิในการกำหนดคำว่ากำหนดในที่นี้ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่คำบริกรรมการทำความเข้าใจผูกจิตไว้ในอารมณ์พระกรรมฐานที่เราปฏิบัตินั้นชื่อว่ากำหนดนะการผูกจิตไว้ในอารมณ์พระกรรมฐานนั่นแหละเรียกว่ากำหนดเช่นว่าเรามีสติดูลมเข้ารู้มีสติดูลมหายใจมีคำพูดไหมคำว่ากำหนดมีสติดูเนี่ยไม่มีคำพูดแต่ที่พูดเนี่ยเพื่อจะให้เราเข้าใจสื่อเข้าหาเนื้อความคำว่าบริกรรมไม่ใช่คำพูดว่าพุทโธ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 อันนี้มันเพ้อแหละบ่นแหละคำว่าบริกรรมคือกำหนดใส่ใจดูนั่นแหละคำว่ากำหนดภาษาบาลีก็แหละปริกรรมะจัดแจงปรุงแต่งเพื่อให้ใจผูกอยู่ในกับอารมณ์นั้น